วันนี้ตรงกับวันที่12พฤศจิกาแล้วก็ที่ลำปางอาหารมื้อเช้าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะแล้วก็เราลองทานแบบไม่ปรุงเนาะโอเคไหมโอเคได้โอ้น้ำอร่อยน้ำอร่อยน้ำอร่อยเอาละครับก็ผมจัดการจานนี้ต่อเนาะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีการจัดเครื่องปรุงไว้ค่อนข้างเรียบร้อยเนาะแล้วก็จานชามวางสะอาดสะอ้านป้าชื่ออะไรชื่อร้านนั่นเลยค่ะชื่อร้านเลยเนาะชื่อรัตดาจะบอกป้าว่าเป็ดป้าอร่อยและน้ำป้าอร่อยขอบคุณค่ะแล้วก็อร่อยกว่าร้านใหญ่ๆดังๆหลายร้านอันนี้ผมสุ่มมาผมมาเที่ยวจะไปแม่ห้องสอนเนาะก็เลยเสียดายก็เลยทำรีวิวให้ป้าอยู่ในช่องชาแนลร้านอาหารยกนิ้วใน YouTube นะป้านะนะอย่าแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักป้าเผื่อมาที่นี่ก็จะได้รู้จักเนาะป้าแนะนำชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่เหรอคะครับตรงนี้มันคือป้าชื่อป้ารัตดาเนาะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาอยู่ที่นี่ประมาณ19ปีเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะพระโขนงโอ้เพราะว่าสามีเป็นคนที่นั่นอยู่พระโขนงซอย101หลวงพ่อวิระยังอ่ะซอยนั้นอ่ะมาอยู่นี่กี่ปีแล้วอยู่นี่เพราะว่าป้าเป็นคนที่นี่เนาะมาอยู่นี่ปลูกบ้านได้19ปีก็นาน19ปีขายอยู่กรุงเทพก็ประมาณ20กว่าปีครับขายอยู่ตรง101ตรงเซเว่นตรงกลางซอยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าก่อนจะถึงพระธาตุลำปางหลวงหลังโรงพักเก่าหลังโรงพักเก่าค่ะหลังโรงพักเก่าเกาะคาตรงนี้มันจะเป็นสวนไผ่รีสอร์ทติดกับสวนไผ่รีสอร์ทติดกับสวนไผ่รีสอร์ทครับเพื่อนๆแล้วก็ป้าขอเบอร์โทรป้านิดนึงอ๋อนั่นแหละค่ะนั่นน่ะจำหมายเลย0860773935ค่ะโอเคครับฮัลโหลเพื่อนๆดูบริเวณร้านก็อยู่หน้าอาคารเนาะแล้วก็สังเกตดูว่านะฮะมีฝาชีครอบอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับโต๊ะสะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็ใครแวะมาแถวนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนป้านะครับห้องสะอาดดีใช่ได้โอเค